เห็นหน้าผมกับแมวอ้วนตัวนี้นี่แหละครับรายการที่คุณผู้ชมรอคอยน้าเน็กบุกปิ๊บร้านดังร้านจะดังแค่ไหนจะบุกปิ๊บยังไงได้รู้กันแน่นอนวันนี้บอกคุณผู้ชมไปเลยว่าเรามาร้านอะไรปิ๊บจังบอกว่าตาบอดแล้วไงทำไมไม่อ่านป้ายเองโอเคได้ยอมแน่นอนครับวันนี้ผมกับคู่หูผมเราก็จะมาอีกหนึ่งร้านที่ถูกบรรจุอยู่ในหนังสือมิชลินไกด์ปี2018ฉบับกรุงเทพมหานครนั่นก็คือร้านเจโอถนนจรัสเมืองนั่นเองครับร้านนี้เนี่ยคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับป้ายหน้าร้านก็จะเขียนว่าเจโอข้าวต้มเป็ดแต่ผมบอกเลยฮะผมไม่สนใจข้าวต้มเป็ดอะไรทั้งนั้นเพราะว่าวันนี้เราจะมาสั่งเมนูที่เป็นกระแสล่ำลือไปทั่วโลกโซเชียลนั่นก็คือมาม่าโอ้โหที่ต้องออกเสียงแบบนี้เลยนะเพราะว่ามันชามใหญ่เครื่องแน่นกินคนเดียวยังไงก็ไม่หมดครับแต่ผมประกาศไว้เลยว่าผมจะกินแบบไม่เหลือน้ำสักหยดเลยทีเดียว อะไรปิ๊บจังปิ๊บจังบอกว่าโดยมารยาทที่ดีแล้วควรจะคุยกับเจ้าของร้านก่อนที่จะกินโอเคงั้นคุยแล้วต้องได้กินนะไปตามหาเจ๊โอกันครับคุณผู้ชมและเจ้าของร้านผู้เป็นตำนานอันลือลั่นก็อยู่กับผมแล้วนะครับ Ladies and Gentlemen Please Welcome เจ๊โอผู้ชายหรือว่าอ๋อเจโอหรืออาจจะแม่เจโถเป็นก็ไม่บอกวันนี้หน้าสดเลยนะยะเจนั่นแม่ผมครับเจโอผมเอาเอาเอาเกาครับผู้ชายเฮียเกาครับผมใช่ผมก็ได้ว่าเอ๊ะเจโอทำไมเป็นผู้ชายคือเจโอเนี่ยเป็นแม่ของเฮียใช่ครับผมเฮียเกาครับโอเคเอางี้เฮียก่อนจะคุยกันทุกเรื่องเนี่ยเคลียร์เรื่องชื่อร้านก่อนผมเนี่ยมองไปรอบร้านนะสะกดไม่เหมือนกันสักอันอันนี้เจไม่โทเจโออันนั้นก็เจ แต่อันนั้นเจนะไม่ตีแล้วโอข้างหน้าไม่มีวอลแหวนนะโออันนี้มีวอลแหวนเฉยเฮียมาตรฐานชื่อร้านเดียวตรงไหนสะกดยังไงอ๋ออันเนี้ยป้ายนี้ก็มั่วซั่วหมดเลยต่างสปอนเซอร์ทำแล้วแต่ใครอยากทำก็ทำสรุปคือออฟฟิเชียลนี่ต้องสะกดยังไงเจหรือเจเจโอเจไม่ตรีนะไม่เกียดเจนะแล้วโอต้องมีวอลแหวนไหมมีต้องมีนะโอที่แปลว่าดำครับอ๋อเจโอใช่ครับโอเคเอาละแล้วตอนนี้เจโออยู่ไหนฮะถอนคนเป็นอยู่หลังร้านนะฮะครับโอเคเอางี้แล้วกันเจโอจะยุ่งคุยกับลูกชายเนี่ยเกานะเปิดมากี่ปีแล้วครับร้านเราก็ร่วมๆจะ50ปีแล้วครับเมนูเด็ดประจำร้านของร้านเฮียคืออะไรใครมาก็ต้องกินกันก็มันก็มีหลายเมนูครับแต่ถ้าในสื่อโซเชียลเลยนะที่คนสั่งกันเยอะแล้วมาเช็คอินถ่ายภาพกันก็จะมีอย่างมาม่าโอโหเมื่อกี้บอกคุณผู้ชมแล้วมาม่าโอโหทำไมอย่างนั้นไอ้เหี้ยก็เพราะว่ามันมีกติกาที่ว่ามาม่าผมจะจำหน่ายเฉพาะเวลา5ทุ่มถึงตีหนึ่งวันละ2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับ5ทุ่มเนี่ยนะเฮียจะบ้าอะไรที่มันทุ่มกว่าเองทำไมต้องนั่งรอนานขนาดนี้เฮียทำไมต้องออกกฎหยุ่มหยิมอย่างนั้นไอ้เหี้ยก็เป็นเพราะว่าเราใช้กฎนี้ตั้งแต่ทีแรกแล้วตั้งแต่เริ่มขายครั้งแรกจุดเริ่มต้นมันคืออะไรอ่ะก็ผมเป็นคนชอบทำอาหารอะไรกินกลางคืนจะมีเมนูพิเศษที่นอกเหนือจากเมนูในร้านที่ขายอยู่ก็เลยจะโพสต์ลงทำไมโพสต์ลง IG ส่วนตัวปุ๊บสมมติคืนนี้โพสต์ไปพรุ่งนี้เด็กคอมเมนต์มาใน IG เฮียเมื่อคืนที่เฮียทำกินอ่ะขอทานได้ไหมทำให้ผมหน่อยก็จะบอกเดี๋ยว5ทุ่มเฮียว่างๆไปกินอะไรประมาณนี้ครับสนุกดีวะเฮียตอนแรกเฮียตอบมันดีเสียงได้เฮียไม่ห้ามกูเลยปล่อยกูตบอย่างนั้นแล้วสรุปก็คือเอาจริงเหรอเฮีย5ทุ่มก็อันนี้คือกติกาของผมแต่ยังเนี่ยแขกมาทุ่มเศษน่ะเฮียสักชามน่ะสักชุดน่ะเฮียไม่ลงเลยไม่ลงให้ครับไม่ลงให้ครับโอ้เฮียใจแข็งนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอ่ะตอนนี้คืออ่ะต้องนั่งรอถึง5ทุ่มเนี่ยเหรอเฮียก็อีกประมาณ3ชั่วโมงกว่าก็ต้องรอตามกติกาครับเฮียพรุ่งนี้ผมไม่อ่านข่าวเช้าเฮียขอมันน่ะไม่ได้เฮียอุ้ยลำคาแล้วทำเดี๋ยวทำให้ห้าทุ่มทำให้เฮียผมอยากกินไม่ได้เดี๋ยวเหมือนคนอื่นเขาเหมือนคนอื่นเขาในที่สุดมันก็มาอยู่ในมือผมสักทีโอ้โหรอมา4ชั่วโมงนี่ครับมาแล้วปิ๊บจังมาโอ้โหมาก่อนจะชิมรสชาติเรามาวิจัยหน้าตากันก่อนเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะแล้วก็น้ำต้มยำแล้วก็นี่มีปูมีไข่มีกุ้งมีปลาหมึกมีหมูสับหน้าตาดีมากฮะชิมน้ำกันก่อนผมไม่ไหวแล้วฮะคุณผู้ชม
ตอนแรกเนี่ยนะผมยอมรับเลยว่า4ชั่วโมงที่รอคอยนะทุกนาทีของการรอคอยนะผมสาบแช่งเฮียเกาทุกนาทีแต่พอชิมต้มยำของแกผมบอกเลยว่าผมหายโกรธผมหายโกรธเพราะมันอร่อยจริงๆนี่มาเลยนี่นี่เส้นต้องมาเส้นต้องมานี่มองขนาดนี้ไม่เอาหน้าจุ่มมันในชามเลยหรอหมูกรอบนี่ดูดูสักก่อน5 4 3 2หมูกรอบนี่กรอบฟันโยกคุณผู้ชมกรอบ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 เสียงหอมเป็นแบบนี้เลยมีหมูสับลูกใหญ่ๆฮะนี่คุณนึกถึงรสชาติต้มยำน้ำข้นที่มันครบเครื่องแซ่บครบทุกรสเส้นเหนียวนุ่มแล้วก็นี่เลยเนื้อปูก้อนแล้วผมกำลังทำอะไรผมกำลังคีบกุ้งตัวโตที่ลวกมากำลังดีเด้งดึงนึกคุณนึกภาพดูว่าผมกำลังได้รับรสชาติอะไรแล้วคุณอยู่บ้านดึกๆอ่ะแล้วคุณก็หิวอ่ะแล้วคุณก็อยากอดอาหารแล้วคุณก็กลัวอ้วนอ่ะคุณคิดดูคุณทนไม่ไหวใช่ไหมคุณออกมาเลยร้านข้าวต้มเจ๊โอคุณออกมาเลยนี่เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่สุดในวันนี้คุณผู้ชมครับจากที่ผมประกาศกล้าเอาไว้ว่าจะกินคนเดียวจะหมดหม้อบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่ามาม่าโอโหเนี่ยจากปริมาณที่เสิร์ฟเนี่ย4คนกำลังดีเพราะนั้นคุณผู้ชมผมรับผิดชอบได้แค่นี้แหละเดี๋ยวที่เหลือห่อกลับบ้านแล้วกันเช็คบิลดีกว่าเอ้ยเกาเฮียครับผมคิดตังค์เลยแล้วกันเฮียเท่าไหร่ครับเฮีย800บาทครับ800บาทเฮียคนกันเองคิด 1,500 ได้มั้ยเฮียรวย800พอแล้วพอแล้วแล้วผมยิงปิ๊บตรงไหนเฮียเดี๋ยวเดินตามผมมาอยู่ที่จุดสแกน QR code บริเวณหน้าร้านได้เลยครับอ๋อโอเคครับจังงั้นรออยู่ตรงนี้นะฝากไว้เดี๋ยวใครมากินนะเท่าไหร่นะเฮีย800บาทครับ800นะเฮียผมให้เฮีย8ล้านเลยแล้วกันอร่อยอร่อยรวยรวย800พอลดต้องมาลบศูนย์อีกโอเค800นะโอเคยืนยันนี่เฮียเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมเดี๋ยวผมเช็คได้เลยครับโอเคโอเคยอดเข้าแล้วครับ800บาทโอเคเฮียนี่เดี๋ยวก่อนธนาคารกสิกรไทยก็มีโปรโมชั่นจ่ายเกิน300เนี่ยได้เงินคืน50บาทอ้าวประหยัดนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วครับคุณผู้ชมมันสะดวกสบายง่ายจริงแค่ปิ๊บผ่านเคพลัสง่ายใครๆก็ใช้พลัสกับใครก็ง่ายพลัสกับใครก็ดีส่วนใครที่อยากจะดูผมและปิ๊บจังไปบุกปิ๊บร้านดังแล้วก็กด Subscribe จะได้ไม่พลาดความสนุกจากเรา2คนแล้วนะครับผมไปก่อนแต่แมวยังอยู่แท้กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจในมือคุณ